ถึงจะมีเรื่องแย่ๆให้รู้สึกไม่สบายใจแต่ที่ทำเอาทั้งคู่ยิ้มได้ก็เห็นจะเป็นเรื่องของการทำบุญค่ะล่าสุดคุณแม่ของทั้งคู่ก็เป็นหัวเรือใหญ่เปิดบัญชีให้ณเดชน์ยาย่าและแฟนคลับได้สร้างบุญร่วมกันอีกครั้งหลังจากปีที่แล้วได้ยอดทำบุญกฐินกว่า25ล้านบาทโดยปีนี้นะคะทั้งสองครอบครัวตั้งใจนำเงินไปสร้างพระพุทธสายาทเมตตาที่วัดป่ากิติยานุสรณ์จังหวัดขอนแก่นในวันที่23กุมภาพันธ์นี้ค่ะก็ด้วยความที่ว่าแม่ก็คุยกันนะครับผมก็เขาอยากให้แบบว่าทำบุญด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วก็วัยรุ่นสมัยนี้ก็ห่างวัดห่างธรรมะเยอะนะฮะก็เราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้กับเด็กๆน้องๆทุกคนด้วยแม่บอกว่าถ้าเป็นชื่อแม่อาจจะไม่มีคนบริจาคมาก็เอาเป็นอยากให้บุญเป็นให้ลูกเป็นตัวนำอะไรเงี้ยครับผมเม็ดเงินจำนวนแต่ละครั้งที่บริจาคเนี่ยเป็นเม็ดเงินที่ไม่ได้มีมากเลยคือเป็นปริมาณน้อยแต่ว่าบริจาคคนบริจาคเข้ามาเรื่อยๆก็ถือว่าตอนนี้แบบว่าได้ยอด 400,000 กว่าแล้วก็ถือว่าขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมบุญด้วยทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมคันกันเป็นประจำแบบนี้ไม่แปลกใจเลยละค่ะว่าทำไมคู่จิ้นคู่นี้ถึงได้มีงานวิ่งเข้าชนให้ได้เมคมันนี่กันอยู่ตลอด